เรื่อง IO อ่านเขียนไฟล์แบบพื้นฐานเนี่ยจบละคราวนี้มาดูอีกไลบรารีตัวหนึ่งนะคะไลบรารีตัวหนึ่งชื่อว่าสแกนเนอร์สแกนเนอร์อยู่ใน YouTube นะไม่ได้อยู่ใน IO อยู่ใน YouTubeนั่นความน่าสนใจก็คือเขาใส่ลงไปใน different package นะคะเจ้าสแกนเนอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการอ่านข้อมูลคล้ายๆกับ buffer reader เลยคล้ายๆกันคือมันมีแม่ต่อในการอ่านทีละบรรทัดอ่านทีละintegerอะไรอย่างนี้นะคะมันอ่านข้อมูลทีละชุดได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราใช้สแกนเนอร์เนี่ยข้อมูลของเราจะต้องถูกแยกออกจากกันด้วย white space ต่างๆนะ white space ต่างๆก็คือเว้นวรรคแถบ next line นะคะพวกนี้จะเป็น white space คนนี้มันเป็น method ที่สะดวกมากๆเลยนะคะอย่างถ้าเกิดเราอยากจะอ่านข้อมูลจาก system.in นะปกติเราจะต้องเอาอะไรนะbuffer reader มาครอบใช่ไหมก่อนใช้ buffer reader ก็ต้องเอา input stream reader มาครอบอีกรอบนึงคือครอบหลายชั้นนะคะกว่าจะใช้ได้แต่ถ้าใช้สแกนเนอร์เนี่ยคุณเอาสแกนเนอร์ครอบ system.in แล้วก็ใช้ได้เลยแล้วคุณก็อ่านมันจะมีmethod next นะคะ next เฉยๆเนี่ยมันจะอ่านเป็น string โดยที่ข้อมูลที่คุณเอาเข้ามามันจะต้องถูกขั้นด้วย white space นะแล้วก็จะอ่านทีละบรรทัดก็ได้นะคะแต่เราจะต้องรู้ประเภทข้อมูลนิดนึงอะค่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าข้อมูลถัดไปเป็น int แล้วก็ next int ได้นะคะซึ่งสะดวกดีนะเดี๋ยวลองรันให้ดูคนนี้แต่ว่าเวลาที่เราใช้สแกนเนอร์เราจะต้องรู้ประเภทข้อมูลนิดนึงว่าเราจะรับอะไรเข้ามานะคะถ้าเกิดเดี๋ยวอาจารย์ทำตามสไลด์เนาะ string symbol เท่ากับสแกนเนอร์เนี่ยมันจะมี method ส่วนใหญ่ก็คือเป็น next ต่างๆนะคะว่าข้อมูลที่เราจะรับถัดมาเป็นอะไรนะคะถ้าเราเป็น next เฉยๆสิ่งที่เรารับเข้ามาจะเป็น string นะคะแล้วก็ไลน์ก็คือมันจะอ่านมาทั้งบรรทัดเลยนะคะ next line แล้วต่อไปจะบอกว่าให้มันเป็น int ถูกไหม i เท่ากับ scanner dot next int แล้วก็ถ้าเราทำแบบนี้เนาะรันปุ๊บนะคะมันก็จะให้เราอินพุตสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปแล้วเราแบบใส่ไว้สเปซมันก็จะอ่านออกมาอาจารย์ไม่ได้ให้มันปริ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์ให้มันปริ้นทีเดียวเลยแล้วกันนะคะก็คือ symbol เท่ากับคนนี้ถ้าอาจารย์ใส่อะไรไปก็ได้เช่น hello นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเว้นวรรคเนาะก็คือเดี๋ยวมือทำให้ symbol เนี่ย hello ไปอยู่ใน symbol คนนี้อาจารย์ใส่อะไรไปก็ได้มันก็จะอยู่ทั้งบรรทัด I am อุษาอ่ะคนนี้ต่อไปมันก็จะอ่านทั้งบรรทัดเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องกด enter มันก็จะมาอ่านถัดไปนะคะintegerถูกไหมแล้วก็ double 8.5ตัวนี้อาจารย์กด enter นะคะก็คือเวลามันอ่านเนี่ย hello เนาะก็คือ symbol พอมันเจอ space อันแรกปุ๊บมันก็จะหยุดอ่านละมันก็จะเอาสิ่งที่คุณอ่านครั้งแรกเนี่ยไปเก็บไว้ใน symbol นะคะแล้วก็แล้วมันก็จะอ่านข้อมูลถัดไปนะคะก็อ่านไปเรื่อยๆเลยเจอ space ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น next line
อเจอการ enter เมื่อไหร่นะคะมันก็จะเอาทุกอย่างที่คุณเก็บจนถึง enter เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรไลน์เนาะแล้วก็ส่วนอาจารย์บอกว่า next in เนาะถัดไปก็คือตัวเลข6พอมันเจอ space มันก็หยุดอ่านละแล้วมันก็เอา6เก็บไว้ใน i นะคะแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกให้อ่าน next double มันก็เจอ 8.5 แล้วพอเจอ enter ปุ๊บมันก็หยุดอ่านนะคะแล้วมันก็จะมาปรินต์ตรงนี้แล้วการใช้สแกนเนอร์มันก็มีความง่ายก็คือแบบนี้ถ้าคุณรู้ format ความยากก็คือคุณต้องรู้ formatนะคะแล้วคุณก็คือลอจิกมันแบบมันไม่ค่อยเคลียร์เหมือนเวลาคุณอ่านพวก buffer reader เพราะว่าลอจิกมันซิมเพิลนะคะอ่านก็ได้สตริงหมดเลยแล้วคุณค่อยมาแปลงทีหลังอันนี้มันได้หลายอย่างนะคะแล้วมันคั่นด้วย white space เนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบ organize มันดีๆนะคะถ้าคุณ organize มันดีๆแล้วสแกนเนอร์ก็ใช้สะดวกดีเดี๋ยวอันนี้เราอยู่ปี2เทอม1เนาะเดี๋ยวปี2เทอม2เราจะต้องเรียนพวกวิชา data structure ซึ่งอาจจะมีโจทย์ในการอ่านข้อมูลแล้วเอามาประมวลผลนะคะซึ่งเวลาอ่านข้อมูลพวกนั้น format การ format input มันจะเป๊ะๆนิดนึงอะค่ะก็จะใช้สแกนเนอร์ก็ได้หรือใช้ buffer reader ก็ได้ทั้งคู่อันนี้เป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะในการใช้สแกนเนอร์ก็ดีแต่ว่าในถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ buffer reader เนาะมันยังช้ากว่านะคะแต่มันมีความสะดวกกว่านะเพราะมันอ่านก็ได้เป็นประเภทนั้นๆเลยไม่ต้องมานั่งแปลงข้อมูลสุดท้ายขึ้นอยู่กับเราโปรแกรมเมอร์ค่ะเขามีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะใช้ได้ทั้งคู่แหละนะคะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกแบบไหนแล้วก็ในปัจจุบันถือถ้าข้อมูลมันไม่เยอะมากไม่ได้แบบเป็นแสนนะคะไม่ได้เป็นแสนข้อมูลนะสแกนเนอร์กับบัฟเฟอร์รีเดอร์ไม่ได้ต่างกันมากเนาะมันจะเริ่มต่างกันเมื่อข้อมูลมันเยอะจริงๆ